สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะคะวันนี้วันที่1มกราคม2555ค่ะวันนี้พบกับดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะและดิฉันพรวดีราธนาดีค่ะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2555นะคะสิ่งแรกที่เราปวงชนชาวไทยต่างเฝ้ารอเพื่อเป็นสิริมงคลคือพระราชดำรัสอวยพรปีใหม่ค่ะปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสและพระราชทานสกส.พุทธศักราช2555แก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นะคะโดยขอให้ประชาชนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีสติรู้ตัวและปัญญารู้คิดกำกับอยู่ตลอดเวลาค่ะประชาชนชาวไทยทั้งหลายบัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆคนและขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่ร่วมกันจัดงานฉลองอายุครบ7รอบให้อย่างเหมาะสมงดงามระหว่างปีที่แล้วเหตุการณ์ต่างๆในบ้านเมืองนับว่าเป็นปกติดีแต่พอเข้าปลายปีก็เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เป็นเหตุให้ประชาชนหลายจังหวัดต้องประสบอันตรายและความเดือดร้อนลำบากความเสียหายครั้งนี้ดูจะร้ายแรงกว่าครั้งไหนๆที่ผ่านมาข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องเตือนใจอย่างสำคัญดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้หลายครั้งแล้วว่าวิถีชีวิตของคนเรานั้นจะต้องมีทุกข์มีภัยมีอุปสรรคผ่านเข้ามาเนื่องๆไม่มีผู้ใดจะอยู่เป็นปกติสุขอย่างเดียวได้ทุกคนจึงต้องเตรียมกายเตรียมใจและเตรียมการไว้ให้พร้อมเสมอเพื่อเผชิญและป้องกันแก้ไขความไม่ปกติเดือดร้อนต่างๆด้วยความไม่ประมาทด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยสามัคคีธรรมในปีใหม่นี้จึงขอให้ประชาชนชาวไทยได้ตั้งอยู่ตนอยู่ในความไม่ประมาทโดยมีสติรู้ตัวและปัญญารู้คิดกำกับอยู่ตลอดเวลาผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไปให้ทันการทันเวลาผลงานทั้งนั้นจะได้ส่งเสริมให้แต่ละคนประสบแต่ความสุขความเจริญและทำให้ชาติบ้านเมืองดำรงมั่นคงและก้าวหน้าต่อไปด้วยความผาสุกสวัสดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีความสุขไม่มีทุกข์ไม่มีภัยตลอดโศกหน้านี้โดยทั่วกันOh, my Lord.
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2555นี้เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์สากลสีเทาลายริ้วสีอ่อนปกด้านซ้ายทรงประดับเข็มเครื่องหมายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มูลนิธิที่พระราชทานกำเนิดและทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกทรงผูกเนกไทสีแดงมีลวดลายสีทองเข้าชุดกับผ้าปักพระกระเป๋าฉลองพระองค์ชั้นในเป็นเชิ้ตขาวประทับบนพระเก้าอี้ด้านข้างพระเก้าอี้ที่ประทับทั้งสองข้างมีโต๊ะกลมโต๊ะด้านขวาวางแจกันแก้วขนาดเล็กปักดอกไม้หลากสีทรงฉายกับสุนัขทรงเลี้ยงคือคุณทองแดงที่ทรงเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2541สวมเสื้อสีทองหมอบอยู่แทบพระบาทหน้าพระเก้าอี้ด้านซ้ายด้านหลังพระเก้าอี้ที่ประทับตกแต่งเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับด้านซ้ายมีระแนงไม้สีขาวประดับอักษรสีชมพูข้อความภาษาไทยว่าสวัสดีปีใหม่และข้อความภาษาอังกฤษว่า Happy New Year ด้านขวามีต้นสนประดับเครื่องตกแต่งฉากหลังเป็นผ้าม่านสีเทาอ่อนด้านซ้ายบนมีตราพระมหาพิชัยมงกุฎประดับส่วนด้านขวามีพระอบทองประดับตรงกลางสคส.ด้านขวามีข้อความจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกซึ่งเป็นคำตอบที่พระมหาชนกทรงตอบนางมณีเมขลาว่าถึงจะมองไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรโภคะทั้งหลายไม่ได้สำเร็จด้วยเพียงคิดเท่านั้นทรงเตือนสติให้คนไทยทั้งหลายมีความเพียรเช่นเดียวกับพระมหาชนกที่ทรงอดทนว่ายน้ำในมหาสมุทรด้วยความเพียรจนรอดชีวิตประโยชน์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากการกระทำไม่ได้เกิดจากแค่เพียงคิดตรงกลางสคส.ด้านซ้ายมีข้อความภาษาไทยพิมพ์ด้วยสีชมพูขอบสีเหลืองว่าขอจงมีความสุขความเจริญ2555และข้อความภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยสีแดงขอบเหลืองว่า Happy New Year 2012ด้านล่างของสคส.มุมล่างขวามีข้อความกส.9กรุง1850 29ทค54พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาติทพรมบุตรผู้พิมพ์โฆษณา Printed at the สุวรรณชาติ D พรมบุตร Publisher กรอบของสคส.พระราชทานฉบับนี้เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆเรียงกันด้านซ้ายและด้านขวาเรียงกันด้านละ3แถวส่วนด้านบนและด้านล่างเรียงกันด้านละ2แถวทุกหน้ามีแต่รอยยิ้มขณะที่เช้าวันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ศาลาว่าการสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญจากหน่วยงานต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ให้ทรงพระเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานทรงเป็นร่มโพร่มใสของปวงชนชาวไทยตลอดไปอาทินางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกสุรศักดิ์รุ่นเริงรมผู้บัญชาการทหารเรือพลเอกสุจินดาคราประยูนนายบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและทูตานุทูตจากต่างประเทศขณะที่ประชาชนได้ไปลงนามถวายพระพรที่สนามหญ้าในพระบรมมหาราชวังโดยผู้ไปลงนามถวายพระพรจะได้รับแจกปฏิทินในหลวงหน้าปกสีแดงเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนไปลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 5:00 น.เย็นวันนี้ประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดก็ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่2555ค่ะมาดูกันที่กรุงเทพมหานครก่อนนะคะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์185รูปพร้อมพระราชาคณะ10รูปรวมสวดพระพุทธมนต์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตในงานเทศกาลปีใหม่กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2555ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีคณะผู้บริหารกทมและตัวแทนจากหน่วยงานราชการและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีค่ะซึ่งประชาชน
ที่เดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรบางคนก็ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามคืนปี2555ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเช่นเดียวกับในต่างจังหวัดนะคะที่จังหวัดเชียงรายชาวจังหวัดเชียงรายและนักท่องเที่ยวก็ออกมาทำบุญตักบาตรตามวัดต่างๆพร้อมขอพรพระพุทธรูป9วัดที่ทางจังหวัดได้อัญเชิญขึ้นรถบุกสบกให้ร่วมกราบไหว้เนื่องในวันปีใหม่และครบรอบ750ปีเมืองเชียงรายค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนตากแพร่และสุโขทัยประชาชนร่วมกันทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวส่วนหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพุทธศาสนิกชนในจังหวัดยะโสธรบุรีรัมย์หนองบัวลำภูและนครราชสีมาทำบุญตักบาตรในวันเริ่มต้นปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยส่วนใหญ่ขอพรให้ประเทศสงบสุขปราศจากภัยพิบัติและขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระพลานามัยแข็งแรงและพระชนมายุยิ่งยืนนานส่วนประชาชนในจังหวัดภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีก็เริ่มต้นวันปีใหม่โดยการเข้าวัดทำบุญในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าคณะจังหวัดได้เทศให้พรรับขวัญปีใหม่กับพุทธศาสนิกชนด้วยค่ะนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปชมแสงพระอาทิตย์ในเช้าวันแรกของปีโดยเฉพาะที่บริเวณภูชี้ฟ้าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นค่ะนักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนต่างพากันตื่นเต้นที่ได้เห็นแสงพระอาทิตย์แรกของปี2555บนยอดดอยภูชี้ฟ้าตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,628 เมตรท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นโดยพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูชี้ฟ้าเมื่อเวลา 6:54 นาทีเช่นเดียวกับบริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สามารถมองเห็นได้แห่งแรกของประเทศเพื่อรับแสงแรกของปีใหม่2555ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นและอุณหภูมิอยู่ที่18องศาเซลเซียสขณะที่พระอาทิตย์ขึ้นบริเวณผาแต้มเวลา 6:24 นาทีสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้ชมซึ่งต่างเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก